เมื่อปี2514มีบทเพลงหนึ่งที่โด่งดังพรวดพราดขึ้นมาชนิดที่แจ้งเกิดสร้างชื่อให้นักร้องหน้าใหม่ในชั่วข้ามคืนพร้อมทั้งส่งให้ชื่อของนักแต่งเพลงผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นชั้นเป็นนักแต่งแถวหน้าการันตีด้วยเพลงดังเต็มที่เพลงนี้เลยทีเดียวเพลงดังกล่าวนี้ก็คือเพลงรักต้องห้ามแต่งคำร้องทำนองโดยครูวราวรเวทขับร้องต้นฉบับโดยรังสิยาบรรณกรว่ากันว่าเพลงรักต้องห้ามเป็นเพลงเดียวที่ดังนานมากดังตลอดปีวิทยุในสมัยนั้นเปิดทุกสถานีฟังกันทุกบ้านคงเป็นด้วยพลังของตัวเพลงซึ่งมีคำร้องทำนองโดนใจบวกกับนักร้องที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยเสียงใสแก้มเศร้ารังสิยาบรรณกรหรือรังสิยาบรรณากรมีชื่อจริงว่าจุไรทองพิสิทธิ์บรรณกรมีชื่อเล่นว่าหญิงเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2487ที่ประตูน้ำเป็นบุตรคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด5คนของคุณพ่อจิตกับคุณแม่ทองอยู่พิสิทธิ์บรรณกรเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรพอจบออกมาก็มีงานสอนรำบ้างมีงานอื่นบ้างเคยประกวดความงามชนะเลิศได้ตำแหน่งขวัญใจกองทัพอากาศเมื่อเธออายุได้19ปีหญิงจุไรทองได้ไปเรียนเสริมสวยกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวฝรั่งเศส1ปีเต็มๆจากนั้นก็ได้ไปช่วยงานพี่สาวซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนเสริมสวยจุดพลิกผันที่ทำให้หญิงจุไรทองพิสิทธิ์บรรณกรกลายมาเป็นนักร้องดังนั้นเป็นเรื่องบังเอิญประจวบเหมาะอาจเรียกว่าโชคช่วยหรือพูดแบบบ้านๆก็ต้องบอกว่าคนจะดังต้องมีเหตุมาให้ดังจนได้วันหนึ่งเธอกับเพื่อนๆได้ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านไนท์คลับโดเรมีและเพื่อนๆก็ยุให้เธอขึ้นไปร้องเพลงโชว์บนเวทีเธอจึงวาดลวดลายจับไมค์ร้องเพลงไป2เพลงก็คือเพลงฝากหมอนและเพลงลาแล้วภูพิงพลันที่เธอร้องจบก็ได้รับเสียงปรบมือเกรียวกราวผู้ชมผู้ฟังในวันนั้นชื่นชมเธอเป็นอย่างมากและหนึ่งในบรรดาผู้ฟังในวันนั้นก็คือสุเทพวงศ์กำแหงนักร้องชื่อดังแห่งยุคแถมเวลานั้นยังเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ที่ร้านโดเรมีอีกด้วยครูสุเทพจึงชักชวนให้เธอมาทำงานเป็นนักร้องประจำที่ร้านเสียเลยเธอก็ตอบตกลงทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ลูกสาวมาเต้นกินรำกินอาจมีบางท่านสงสัยว่าในคลับโดเรมีที่เธอไปทานข้าวทำไมถึงเปิดกลางวันขอแทรกข้อมูลเพื่อความเข้าใจเป็นเกร็ดเสริมนิดนึงนะครับสมัยก่อนการเที่ยวกลางคืนก็คือการไปเต้นรำไปฟังเพลงที่ในคลับซึ่งได้รับความนิยมมากที่ในคลับจะมีเพลงบรรเลงโดยวงดนตรีมีนักร้องคอยขับกล่อมนักร้องดังๆจะถูกจ้างให้ไปร้องเพลงประจำตามในคลับและมีบริการสาวๆให้เป็นเพื่อนเต้นรำซึ่งเรียกกันว่าพาร์ทเนอร์ฉะนั้นในคลับจึงจะไม่อนุญาตให้เด็กและผู้หญิงที่มาคนเดียวเข้าแต่ว่าในตอนกลางวันในคลับจะเปลี่ยนมาขายอาหารให้คนทั่วไปมาใช้บริการรวมทั้งเด็กๆและยังคงมีวงดนตรีและนักร้องคอยขับกล่อมแต่ไม่มีการเต้นรำเหมือนตอนกลางคืนมาเข้าเรื่องต่อกันเลยนะครับจากนั้นมาฝีมือการร้องเพลงของหญิงจุไรทองหรือรังสิยาบรรณกรก็ค่อยๆเติบโตขึ้นโดยมีครูสุรัตน์ภุกเวศและครูสุเทพวงศ์กำแหงช่วยกันฝึกฝนการร้องเพลงเพิ่มเติมให้เธอในปี2513คุณหมอวราวรเวทนักแต่งเพลงฝีมือดีได้เห็นรังสิยาร้องเพลงในรายการทีวีรายการหนึ่งเกิดติดใจชื่นชอบเสียงเธอเป็นอย่างมากจึงมาตามตัวเธอถึงไนท์คลับและชักชวนให้รังสิยาไปร่วมขับร้องเพลงในอัลบั้มรวมศิลปินซึ่งทุกเพลงเป็นผลงานการประพันธ์ของหมอวราวรเวททั้งหมดในอัลบั้มนั้นมีศิลปินเพลงคนดังร่วมงานมากมายเช่นสุเทพวงศ์กำแหงรวงทองทองลั่นทมธานินทร์อินทรเทพเป็นต้นและเพลงที่รังสิยาได้ขับร้องก็คือเพลงรักต้องห้ามซึ่งกลายเป็นเพลงดังอันลือลั่นนั่นเองรังสิยาบรรณกรนักร้องเจ้าของเสียงเพลงรักต้องห้ามแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในปี2514เพลงรักต้องห้ามเป็นเพลงเดียวที่ดังนานมากดังตลอดทั้งปีวิทยุเปิดทุกสถานีฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองและยังคงความเป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้ผลงานเพลงอื่นๆที่โดดเด่นที่รังสิยาบรรณกรบันทึกเสียงไว้ในเวลาต่อมาก็เช่นเพลงฉันไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ข้าวคอยเคียวผิดหรือที่ฉันรักคุณบางน้ำเปรี้ยวคนใจง่ายเป็นต้น
ในช่วงหลังหลายปีมานี้แฟนเพลงอาจไม่ค่อยทราบความเคลื่อนไหวของอดีตนักร้องดังท่านนี้นักจนกระทั่งเมื่อหลังสงกรานต์ปี2565ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ารังสิยาวรรณกรได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งตับเมื่อคืนวันที่25เมษายนปี2565ท่านจากไปอย่างสงบในวัย78ปีมีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง29เมษายนปี2565ณศาลา5วัดเสมียนนารีเขตจตุจักรกรุงเทพและมีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่30เมษายนปี2565เวลา 13:00 นณเมนวัดเสมียนนารีขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพจากเพจดาราภาพยนตร์และเพจไทยมูฟวี่โปสเตอร์ขอบคุณมากครับ